สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมาดูเบียร์น้อยร้อยลีลาขับรถบรรทุกข้าวนะครับนีโนเมกาสุดหล่อคู่ใจของเขามากลับรถครับในระหว่างที่รอเจ้าของนาไปเอาเสียมไหลรอดนะเบียร์น้อยสบายครับโอ้ทำไมข้าวไหลอย่างนั้นเนี่ยประมาณ 5-6 ตันครับแม่มี3ชาด้วยหนุ่มเบียร์เบียร์น้อยร้อยลีลาปกติจะต้องโชว์ลีลานะแต่ว่ารอบนี้ครับขอบายก่อนโอ้ดูร้อยดิครับอันตรายก็ยังเหลือหนุ่มฟิวครับที่ยังเอียงกระเทเร่อยู่ถนนก็เปียกด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกมาอย่างหนักครับเพิ่มความลำบากให้กับการปฏิบัติการอีกแล้วไปลื่นๆยุบๆอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างขาสั่นตัวบอกแกตั้งแต่นู้นเลยนะถ้าเกิดเป็นสภาพนี้ล่ะยิงแล้วจะโดดรถไหมจะโดดรถวิ่งหนีไหมเอาฟิวเอาถามหน่อยนี่เป็นยังไงเนี่ยตกใจไหมตอนขับมานี่เราทำอะไรอยู่ฮะพี่ไม่น่าถามเลยมองแต่ล้อหน้าอย่างเดียวตรงนี้เป็นโค้งเนาะเดี๋ยวย่านี่คุมด้วยพี่ไม่ได้ถามน้องเลยเหมือนเปิดซิงเลยพี่ฮะอะไรนะเหมือนเปิดซิงเลยเหรอได้ข่าวมีตุ๊กตาหน้ารถจริงหรือเปล่าโอ้มีสาวนั่งหน้าด้วยไม่ใช่บัวแต่บองสาวอ่ะนี่ก็ถามดูว่าจริงหรือเปล่าเห็นแต่เบียร์น้อยเขาบอกเบียร์น้อยร้อยดีละยาแล้วนี่ยานี่เลยเขาถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์เขานี่เห็นไหมนี่ลูกศิษย์อาจารย์เบียร์จะต้องเป็นแบบนี้คันนี้เราไม่ต้องพูดถึงหรอกครับแค่พิมพ์ว่าเบียร์น้อยร้อยดีละนี่ขึ้นมาเต็มหน้าจอของท่านแล้วความโหดความดุเดือดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับพอมีลูกศิษย์ก็อยากจะถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์บ้างนะครับหนุ่มเบียร์คลิปก่อนหน้านี่เอารถเกี่ยวดึงนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นครับดินอัดแน่นรอเสียมมาขุดคันหน้าอยู่แถบขวานี่ลงทั้งแถบเลยนะครับเจ้าฮีโน่หน้ายักษ์สีชมพูสุดหล่อก็มีคุณแม่คนสวยนะครับให้กำลังใจอยู่ด้านหลังครับคุณแม่แคทของหนุ่มฟิวนู่นครับตุ๊กตาหน้ารถของหนุ่มฟิวครับเสื้อขาวๆอยู่ด้านหลังนู่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดเรื่องตุ๊กตาหน้ารถนะครับกับรถหกล้อนี่มันเป็นของแสลงครับ
มันเป็นของแสลงถ่าสวยเหลือเกินล้อหน้าด้านซ้ายนี่แทบจะลอยไม่ติดดินเลยครับหนุ่มเบียร์ก็ไปกลับลำมาปลอดภัยนะครับไม่มีการติดลมเป็นคันที่สองก็รอเสียบมาแล้วก็ขุดแล้วก็ทำการดึงนะครับสั้นๆครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับสวัสดีครับ